สวัสดีครับเทสก่อนส่งกับยาชิก้าอิเล็กโตนะตัวนี้เป็นรหัส775นะครับซึ่งลูกค้าส่งรายละเอียดมานะยาชิก้าอิเล็กโต775นะครับตรงอันนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าม่านชัตเตอร์เปิดไม่สุดอันนี้ผมเข้าใจว่าเป็น F stop นะครับซึ่งเปลี่ยนตัวนี้ไปเดี๋ยวมาแจ้งให้ดูข้อ2ปรับโหมดชัตเตอร์ไม่ล็อกก็คืออันนี้ก็จัดการไปให้แล้วสิ่งที่เจออันที่3เนี่ยอันนี้ผมเขียนเพิ่มเติมเข้าไปนะครับทามเมอร์ไม่ทำงานแล้วตัวนี้ผมแก้ไขไม่ได้นะผมพยายามแก้ไขให้แล้วอันนี้แจ้งไว้ต้นคลิปเลยนะครับอ่ะทีนี้ผมจะมาเทสให้ดูก่อนเลยทามเมอร์เนี่ยนี่ผมใส่แบตเตอรี่แล้วนะครับทามเมอร์ขึ้นแล้วกดไปที่โหมดแฟตคือทามเมอร์ทำงานแต่มันไม่ลั่นนะครับผมหาสาเหตุไม่เจอจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็กดแล้วมันก็ไม่ลั่นก็คือถ้าแก้ไขเนี่ยก็คือขึ้นชัตเตอร์อีกทีกดไปอีกทีเนี่ยมันจะหายละแล้วนอกนั้นก็ใช้ได้ตามปกติละวัดสปีดชัตเตอร์แล้วก็ตรงตามปกตินะ30ทำงาน500ทำงานนะอันนี้ผมแจ้งไว้ต้นคลิปเลยเนาะตามที่แจ้งไปเรื่องปัญหาของทามเมอร์ซึ่งผมแก้ไม่หายแต่สิ่งที่ลูกค้าแจ้งมาเนี่ยไอตัวม่านชัตเตอร์เปิดไม่สุดเนี่ยอันนี้ผมจัดการให้ละมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับใบเบสนะครับผมจะให้ดูอันนี้คือใบเบสที่ผมเปลี่ยนไปอันนี้เป็นตัวปรับมันนะอันนี้ F16 ปรับได้แต่ก็ไม่กลมแต่คือถ้าเกิดปรับไป F1.7 เนี่ยก็ไปไม่ได้เพราะว่าติดอะไรมันมีใบเบสที่ฉีกขาดอยู่ข้างในนี้นะครับซึ่งผมไม่ได้ถอดออกมาให้ดูนะผมเปลี่ยนไปทั้งชุดอย่างนี้เลยมันเป็นใบเบสฉีกขาดแล้วก็ไปขัดกันอย่างเงี้ยครับไปขัดกันไว้อย่างนี้นะมันก็เลยทำให้ไปต่อไม่ได้นะครับซึ่งผมเปลี่ยนไปให้ละก็เดี๋ยวตัวอะไหล่ชิ้นนี้เดี๋ยวจะส่งไปให้ลูกค้าด้วยนะครับต่อมาโหมดปรับโหมดเนี่ยก็คือล็อกตามปกติแล้วตอนแรกมันไม่คลิกนะโอเคเคลียร์เนาะทีนี้ผมจะมาเทสเบื้องต้นนะครับการทำงานเบื้องต้นของตัวกล้องเริ่มจากเช็คแบตเตอรี่นะครับเช็คแบตเตอรี่ติดนะต่อมาเป็นนับฟิล์มนะครับรับฟิล์มผมจะขึ้นไปมันถึง8ก็พอนะปรับโหมดก่อน8 9 10ไปถึง10แล้วรีสตาร์ทโดยการเปิดฝาหลังนะครับกลับไปที่ S ละเห็นไหมต่อมาผมจะเทสเจ้าตัวปรับ ISO ตัวปรับ ISO เนี่ยเวลาหมุนบานดอมันต้องเลื่อนตามนะลูกค้าลองเช็คดูนะครับนี่ผมปรับไปที่25นะมันก็จะรูเล็กแต่ถ้าเกิดปรับมาประมาณ100เนี่ยหรือ1000เนี่ยมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นนะบานดอนจะเปิดกว้างขึ้นเนี่ยนี่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับเนาะนี่ผมจะปรับไปที่100แล้วกัน100หรือประมาณ200นะโอเคต่อมาตัวโฟกัสเนี่ยหมุนได้ตามปกตินะครับไม่ฝืดไม่ติดอะไรนะตัวปรับ F คลิกตามปกติตัวปรับโหมดก็คลิกตามปกตินะต่อมาเป็นตัวเป็นช่องมองนะครับช่องมองก็ล้างไปให้แล้วนะใสดีไฟแจ้งสถานะต้องขึ้นนะครับยกตัวอย่างไฟแจ้งสถานะข้างในเห็นไหมไฟขึ้นนะครับแล้วก็พาราแล็กข้างในเนี่ยโอเคมันอยู่เต็มเนาะสปีดอิมเมจเนี่ยไม่โดนเช็ดมานะครับต่อมาเป็นไฟสโลว์โอเวอร์ผมจะปรับไปที่ออโต้และปรับไปที่ F16 มันจะขึ้นสโลว์นะครับนะไฟสโลจะขึ้น
แต่ถ้าปรับไป 1.7 และหันเข้าหาไฟนิดหน่อยไฟโอเวอร์ก็จะขึ้นนะ 1.7ผมลองปรับอาจจะเกี่ยวกับ ISO นะครับโอเคขึ้นละแต่คือตะกี้แสงมันไม่พอนี่นะอันนี้ไฟโอเวอร์ขึ้นแล้วนะครับชัตเตอร์ก็จะเร็วถ้าปรับไปที่ F16 ชัตเตอร์ก็จะช้าโอเคต่อมาต้องปรับอะไรตัวภายในก็ล้างไปให้แล้วนะครับตัวเลนก็ล้างไปให้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะอาจจะมีฝ้าจุดๆหรือฝุ่นนิดๆหน่อยๆด้านในนะครับแต่คือไม่มีฝ้าเป็นแผงแน่นอนโอเคอื่นๆก็ไม่มีอะไรละผมขอจบคลิปวิดีโอเทสตัวนี้ไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณครับ